คไม่เป็นไรวันนี้มีงานน้องค่อยไปทำย้อนหลังเอานะครับนะครับโอเคแล้วก็วันนี้นะเรามีกิจกรรมอ่านเอาเรื่องนะครับมีกิจกรรมอ่านเอาเรื่องจากที่เราอ่านกันมา2 วันแล้วเนาะเรื่องของประชาธิปไตยเรารักประชาธิปไตยเนาะก่อนจะไปสู่ตรงนั้นเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าประชาธิปไตยคืออะไรก่อนหน้านี้คุณครูถามไปแล้วมีเสรีภาพครับแล้วก็มีความคิดของตนเองครับแล้วก็ตรงกลางมันจะใหญ่อะไรมีเขาตรงกลางมันจะใหญ่ประชาธิปไตยครูมันมี4 อันตรงนั้นแล้วมันก็จะมีอันใหญ่ๆอะไรมี4 อันตรงนั้นแล้วมีอันใหญ่ลักษณะของประชาธิปไตยคืออะไรอ่าซันดี้ว่าอะไรอนุสาวรีย์อ๋อที่วินวินหมายถึงก็คือซันดี้บอกว่าอนุสาวรีย์ใช่ไหมใช่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุตอบแล้วแล้วก็มีความคิดของเองของตนเองความคิดเห็นของตนเองของคนอื่นได้ไหมเอ่ยก็ได้นะครูเดี๋ยวพูดถึงอนุสาวรีย์ก่อนเอาว่าไงอีกคิวต้องจะตอบเหมือนกันตอบว่าว่าคนมีลักษณะยังไงยังไงเอ่ยอ้าวปิดกล้องนี้หายไปแล้วปิดไมค์ด้วยพูดถึงอนุสาวรีย์ก่อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ที่จังหวัดอะไรกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะไรเป็นจุดเด่นอนุสาวรีย์ครับเดี๋ยวคุณทวยดูรูปเดี๋ยวคุณทวยดูรูปนะว่าอะไรเป็นจุดเด่นอนุสาวรีย์เอ้ยไม่ใช่ประชาธิปไตยคุณอะไรนะรูปผมเอ้ยผมรู้ลักษณะของประชาธิปไตยยังไงลักษณะของประชาธิปไตยเป็นยังไงจับต้องได้ไหมเป็นตัวมีชีวิตไหมหรือไม่มีชีวิตหรือยังไงมีชีวิตลักษณะของประชาธิปไตยเป็นยังไงเอ่ยต้องมีคุณซันสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วผมเคยไปแล้วอ่ะครูแล้วมันมีชีวิตไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้วก็มันก็จะมีแบบปืนใหญ่ด้วยครับมีปืนใหญ่อันนั้นไม่ใช่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะอันนั้นคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไหมเอ่ยแม่ดูใช่ครูเหรอครูไม่เคยได้นะคะครูแต่ถ้าการเลือกตั้งน้องเคยไปเห็นนะครูมันจะไม่มีปืนรอบๆนะครูมันจะเป็นแบบเป็นทางสะพานแบบที่มันเป็นซอกอ่ะที่บ้านน้องมันจะแบบมีป้ายแล้วก็มันก็จะมีฉลากจับลงใบอ่ะครูแล้วก็เปิดหมายเลขเลขแบบนี้ถ้าคะแนนใครแบบใครเลือกเยอะที่สุดคนนั้นก็จะได้เป็นอบต.อะไรแบบเนี้ยถูกต้องนั่นคือวิธีการทางประชาธิปไตยการเลือกตั้งใช่มั้ยการเลือกตั้งเขาก็จะใช้แบบหาบัตรเลือกตั้งมีสมาชิกที่ลงสมัครใช่มั้ยเอ่ยใครชนะใช่ครับครูประมาณนั้นนี่แหละครูแล้วมันก็จะมีพานครูใช่ไหมเอ่ยพานด้วยมีพานด้วยพานตรงนี้ข้างบนนี่เป็นอะไรบนพานนี่เป็นอะไรเขาเรียกคัมภีร์ใบลานครับใบลานไม่ใช่คัมภีร์ไม่ใช่ใบลานใบลานครับไม่ใช่ครับสัญลักษณ์แห่งการปกครองสัญลักษณ์แห่งการปกครองนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรอนุสาวรีย์เหรอคะไม่ใช่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอนุสาวรีย์แต่ว่าที่มันอยู่บนพานสูงสุดเลยตรงนี้เมื่อกี้ท่านดีตอบว่าสัญลักษณ์ของการปกครองอ่ะแต่เขาเรียกว่าอะไรกฎหมายกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายกฎหมายมาอันนี้กฎหมายก็เรียกว่ากฎหมายว่ากฎหมายเขาเรียกว่าการคุ้มครองถูกต้องเหรอคะยังไม่ถูกต้องชัดเจนซันเดย์ตอบว่าไงนะเมื่อกี้ฟังไม่ชัดกฎหมายคุ้มครองกฎหมายคุ้มครองยังไม่ใช่รัฐธรรมนูญค่ะบีตอบถูกต้องเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ของการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยเราต้องมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคืออะไรบ้างรัฐธรรมนูญคือกฎหมายคือศาลคือรัฐสภาอันนี้คืออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหมดเลยคือพ่อผมทำงานที่ศาลโอเคต้องรีบกดนี้ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนาะที่อยู่ในพานเนี้ยที่อยู่ในพานเนี้ยคือมีเป็นรัฐธรรมนูญเนาะอันนี้มันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ที่เป็นปูนปั้นนะรู้สึกนะแต่ว่าฉบับจริงๆรัฐธรรมนูญฉบับจริงๆเนี่ยเขาจะเก็บไว้ว่าแค่วันเดียว
อะไรนะครับแต่ถ้าวันนี้เรามีกิจกรรมวันนี้เรามีกิจกรรมอ่านเอาเรื่องถ้ามันเป็นแบบนี้เราลองปีนขึ้นไปดูมันจะมีใบอะไรครับฉบับจริงๆมันเนี่ยในอินเทอร์เน็ตก็มีนะรัฐธรรมนูญการปกครองเป็นเอกสารเป็นเขาบอกว่ามาองค์ไทยใช่มารัฐธรรมนูญปี2560ตอนนี้ที่ใช้กันอยู่เนี่ยว่ามีกฎหมายอะไรบ้างอะไรแบบนี้เข้าใจไหมกฎหมายเดี๋ยวมันปกครองทั้งหมดเลยว่าไงเอ่ยพี่ปิดไม่หน่อยโอเควันนี้มีกิจกรรมอ่านเอาเรื่องจากเรื่องเรารักประชาธิปไตยให้เด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาเตรียมปากกาไฮไลท์ขึ้นมาเตรียมดินสอไว้เขียนด้วยนะข้อไหนไฮไลท์ก็คือให้ไฮไลท์ข้อไหนที่ต้องเขียนตอบก็ต้องเขียนตอบเนาะโอเคค่ะถ้าไฮไลท์หมดวันนี้มีเขียนตอบข้อเดียวนะถ้าครูจำไม่ผิดคุณครูขอแชร์หน้าจอต่อครูส่งในไลน์3 ต่อ 3ได้ไหมยังแน่นอนส่งอยู่แล้วครับไม่ถ้าไลน์ห้องเรียนเราคุณครูไม่ได้อยู่ในกลุ่มในห้องเรียนต้องรอจากคุณครูลิซ่าเนาะหรือไม่ต้องรอกับคุณครูเขาสรุปตอนเย็นนะครับคุณครูกดโชว์นำเสนออ่านเอาเรื่องอ่านเอาเรื่องนะอ่านเอาเรื่องเรารักประชาธิปไตยคุณครูให้เราตอบได้เลยเริ่มทำได้เลยคุณครูให้เวลาข้อละ5 นาทีได้ไหมเอ่ยมีทั้งหมดกี่ข้อเดี๋ยวลองดูได้นะครับมีทั้งหมดคุณครูให้หน้าละมันมีทั้งหมด1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้ามี 4 หน้าคุณครูให้หน้าละกี่นาทีดี5 นาทีคุณครูให้หน้าละ5 นาทีถ้าอันไหนไม่เข้าใจถามได้เดี๋ยวถ้าถามคำตอบไม่ได้คุณครูไม่อ่านให้นะให้เราตอบด้วยปากกาไฮไลท์หรือเขียนตอบก็ได้ไฮไลท์ยังไงส่งไหมครับส่งถ่ายต้องใส่รูปส่งตอนท้ายคาบครับตอบก็คือตอบครับนี่คือย่อหน้าที่1ใช่ไหมเราก็หาข้อมูลในย่อหน้าที่1ดูคำถามของคุณครูแล้วก็ไฮไลท์ตอบครับไฮไลท์ที่คำตอบคุณครูประกาศเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไฮไลท์คำตอบเลยใครไม่มีปากกาไฮไลท์ก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาเมจิกหรือดินสอได้ทั้งนั้นบางข้อเนี่ยต้องเขียนเริ่มทำได้เลยนะครับคุณครูให้หน้าละ5นาทีหน้านี้คุณครูเริ่มจับเวลานะครับครูต้องทำข้อที่1เดียวไม่ต้องบอกว่าทำข้อไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวพอหมดเวลา5นาทีคุณครูจะย้ายหน้าทันทีนะครับใครไม่ทันเดี๋ยวคุณครูย้อนกลับมาให้1 นาทีตอนท้ายนะครับคุณครูจะย้อนกลับให้หน้าละ1 นาทีในตอนท้ายนะครับเป็นการฝึกการทำข้อสอบไปในตัวด้วยเนี่ยนะครับเราอยู่ป.3แล้วเราน่าจะต้องเริ่มที่จะทำข้อสอบกันแล้วเนาะใครมีอะไรจะถามก็ถามคุณครูได้ตลอดแต่เป็นการถามที่สมควรถามเช่นไม่ได้ถามคำตอบครูอะไรแบบเนี้ยนะครับเช่นอาจจะถามว่าข้อนี้ไม่มีที่ไฮไลท์อะไรแบบนี้เดี๋ยวคุณครูจะพิจารณาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคคุณครูขออนุญาตปิดไมค์นะเผื่อมีเสียงรบกวนพวกเรานะครับเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งไปถึงแล้วหน้าที่สองแล้วเสร็จใครเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายรูปส่งหมายถึงว่าเสร็จตอนจบทุกข้อแล้วเนี่ยถ่ายรูปในหน้าหนังสือให้คุณครูตอนท้ายคาบนะครับแล้ววันนี้คุณครูขอให้การบ้านเพื่อไปทำเสาร์อาทิตย์หน่อยนะครับครูครับได้เสร็จหน้าที่หนึ่งแล้วไปต่อเลยใช่ไหมครับต่อจน1-3ย่อหน้าเลยครับหมายถึงว่าหน้านี้หน้าที่คุณครูโชว์อยู่เนี่ยคุณครูให้เวลา5 นาทีต่อ1อ๋อครับโอเคครูคะขออนุญาตถามย่อหน้าที่2ค่ะครูครับถามว่าคือที่อันที่2ค่ะการสมัครเป็นตัวแทนกรรมการนักเรียนต้องทำอะไรบ้างอันนี้ต้องตอบว่าต้องไฮไลท์ค่ะครูไฮไลท์ครับเพราะมีอยู่ในเนื้อหานะคุณครูเห็นแต่หนูไม่เป็นไรค่ะครูขอบคุณค่ะไอเนี้ยในข้อนี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่คุณครูให้พวกเรากล้าที่จะตัดสินใจว่าใช่คำตอบตรงนั้นหรือไม่นะต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจครับคุณครูไม่ได้ถามตรงๆครับ
น้องไฮไลท์ไปหมดแล้วถ้าไฮไลท์เกินก็ไม่ได้นะอย่าเล่นแบบไฮไลท์มาทั้งโยนาเลยคือไม่ใช่นะไฮไลท์ highlight เฉพาะที่เป็นคำตอบจริงๆถ้าเป็นหนูไฮไลท์ทั้งหน้าเลยค่ะครูที่มีไม่ได้นะเดี๋ยวคุณครูให้ลอกโจทย์แล้วเขียนคำตอบนะถ้าแบบนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีนะสำหรับหน้านี้นะครับใครอ่านคำศัพท์คำไหนใครอ่านคำไหนไม่ออกบอกคุณครูได้คุณครูอ่านให้ฟังแต่ป.3พวกเราเนี่ยน่าจะอ่านหนังสือออกกันทุกคนแล้วเนาะหน้า1ไม่เสร็จก็คือ5นาทีใช่ไหมครับหน้าสไลด์ที่คุณครูโชว์อยู่เนี่ยหน้าสื่อหน้าสื่อที่คุณครูโชว์อยู่เนี่ยคุณครูให้เวลา5นาทีแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะเลื่อนไปหน้าถัดไปถ้าใครยังไม่เสร็จเนี่ยคุณครูจะเก็บตอนหลังหน้าละ1นาทีถ้าคนไหนเสร็จ3ย่อหน้านี้ก็ต้องรอก่อนใช่ไหมคะครูใช่ครับต้องรอให้ครบ5นาทีก่อนเหลืออีก1นาทีนะครับสำหรับย่อหน้านี้หนูขออนุญาตใช้กับปากกาเมจิกนะคะครูขีดเส้นใต้ได้ครับครูสั้นครับน้องกวินเสร็จแล้วครับคุณครูบอกแล้วไงว่าถ้าเสร็จแล้วไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนเพื่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูเลื่อนหน้าต่อไปเมื่อครบ5นาทีนะครับ
ครูสาขาขอถามนะคะครูได้เลยครับย่อหน้าที่ห้าค่ะครูหนูเจอเท่าที่หนูเจอนะคะครูคนนะคะเจอเท่าที่หนูเจอใช่ไหมค่ะจริงๆแล้วเขียนเพิ่มได้นะโอ้ได้ใช่ไหมคะครูที่เห็นในฝันได้คือคนที่สมัครกลุ่มพี่ๆอะค่ะมันมีหลายคนหนูเอามันเอาเท่าที่เห็นเลยค่ะเขียนเพิ่มไปเลยเขียนเพิ่มไปได้เลยครูครับครูสันครับว่าไงเอ่ยหน้าเมื่อกี้ผมยังไม่เสร็จอ่ะครับเป็นไปตามกฎของห้องเราเมื่อกี้คุณครูแจ้งแล้วคือเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จเนี่ยคุณครูย้อนให้เข้าใจไหมคุณครูให้หน้าละ5นาทีเมื่อครบ5นาทีแล้วคุณครูจะเลื่อนไปหน้าถัดไปแล้วเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันข้อไหนคุณครูย้อนกลับมาให้ครับครับให้เขียนใช่ไหมครับเอามีให้ไฮไลท์ด้วยครับถ้าไม่มีปากกาไฮไลท์ก็ให้ขีดเส้นใต้ครับมันมีเนื้อมันมีอยู่ในเนื้อหาในหนังสือเลยที่เราอ่านกันอ่ะแต่เราต้องเขียนที่ครูขึ้นให้ดูใช่ไหมครับไม่ต้องครับอันนี้เป็นคำถามนี่คุณครูให้เราตอบเฉยๆไม่ต้องเขียนครับไม่ต้องเขียนโจทย์แต่ว่าแค่ตอบเฉยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องเคยเข้าเรียนไหมเอ่ยน้องเคยเข้าเรียนแล้วนี่ใช่ไหมกิจกรรมไออ่านเอาเรื่องเนี่ยคุณครูทำหลายรอบแล้วนะคุณครูไม่เคยให้โลกโจทย์เลยนะหรือว่าหนูโลกโจทย์มาทุกงานเลยเหรอไม่ผมยังไม่ได้โลกครับแต่ว่าผมหมายถึงว่าแค่โลกคำตอบใส่ไปใช่ไหมคือไม่ต้องเขียนโจทย์อ่ะน่ะก็คือให้ไฮไลท์ตอบเลยไม่ต้องลอกคำตอบด้วยเพราะว่าคุณครูให้ตอบในหนังสือเลยคุณครูให้ตอบในหนังสือเลยเข้าใจไหมคุณครูให้ในคำถามของคุณครูเนี่ยมันจะมีคำตอบในคำถามของครูเนี่ยมันจะมีคำตอบอยู่ในเนื้อหาในหนังสืออยู่แล้วให้เอาเนื้อหาให้เราเอาปากกาไฮไลท์หรือสีเมจิกเนี่ยไฮไลท์คำตอบตรงนั้นเลยเข้าใจไหมไม่ต้องเขียนลงในสมุดอะไรใดๆทั้งสิ้นน้องพีเข้าใจยังก็ไปปริ้นได้ไหมครูค่อยไปปริ้นแล้วหนูไม่มีหนังสือหรอมันอยู่ในหนังสือเรียนอยู่แล้วหนูเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจครับมันอยู่ในหนังสือเรียนอยู่แล้วเนาะเนี่ยคำถามปิงปองอยู่กลุ่มอะไรมีคำขวัญว่าอย่างไรในหนังสือเนี่ยมันมีเนื้อหาอยู่แล้วอะที่เป็นคำตอบตรงเนี้ยเราแค่เอาปากกาไฮไลท์เนี่ยระบายเข้าไปเข้าใจไหมหนูต้องหาให้เจอแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าหนูต้องตอบแบบต้องไปเขียนอะไรแบบเนี้ยแต่บางข้อเช่นข้อเมื่อกี้ที่เพื่อนถามเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยมันมีไม่ครบเพื่อนเลยถามว่าเขียนเพิ่มไหมอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมไม่ครูไม่หมายถึงว่าแค่เขียนคำตอบลงไปเลยใช่ไหมไม่ต้องเขียนโจทย์หัวข้อของมันโจทย์อะไม่ต้องเขียนครับแล้วหนูจะเขียนคำตอบลงไปที่ไหนเอ่ยหมายถึงว่าหนูจะเขียนลงที่ไหนหรือว่าหนูไม่หรือว่าครูไม่เข้าใจคำถามของหนูหนูตอบหนูถามคุณครูใหม่มีอยู่แค่ข้อย่อหน้าที่5ข้อเดียวอะที่ต้องเขียนเมื่อกี้อะข้ออื่นคือไฮไลท์หมดเลยถามเพื่อนดูสิไม่เชื่อครับคนอื่นมีข้อที่ต้องเขียนอยู่แค่ข้อเดียวใช่ไหมข้อที่5เมื่อกี้ย่อหน้าที่5เมื่อกี้ใช่ไหมข้ออื่นมีเป็นคำตอบในเนื้อหาหมดเลยเข้าใจแล้วโอเคครูคะถ้าทำย่อหน้าทั้งหมดนี้เสร็จครูเลื่อนครูช่วยเลื่อนด้วยนะคะครูเลื่อนไปหน้าที่คนเขายังไม่เสร็จอะค่ะครูเดี๋ยวคุณครูย้อนให้ทุกหน้าเลยหน้าละ2นาทีแล้วกันอ
นี่คือเป็นการฝึกการทำข้อสอบเนาะฝึกการทำข้อสอบถ้าเราทำตามเวลาที่คุณครูกำหนดให้ทันเนี่ยแปลว่าสุดยอดเลยแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเสร็จแล้วไม่ต้องบอกข้อสุดท้ายข้อนี้นะต้องเขียนตอบนะครับเขียนลงไปในหนังสือที่ว่างหน้า29อ่ะมันจะมีที่ว่างอยู่ข้างล่างภาพรวมเนี่ยหัวข้อภาพรวมเนี่ยจงแสดงความรู้และข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านเรื่องเรารักประชาธิปไตยนะข้อนี้นะให้ไม่ต้องเขียนโจทย์นะครับเขียนว่าภาพรวมก็ได้เขียนว่าภาพรวมแล้วก็เขียนไปเลยว่าข้อคิดความรู้เราได้อะไรบ้างมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่ข้างล่างหน้า29อ่ะเขียนลงตรงนั้นเลยเนาะด้วยลายมือที่สวยงามนะครับด้วยลายมือที่สวยงามที่คุณครูเห็นแล้วคุณครูอ่านออกเนาะครูครับครูครับว่าไงถามมาเลยกลุ่มที่5เขียนกับดินสออย่างข้อเอ้ยกลุ่มเอ้ยไม่ใช่ครูย่อหน้าย่อหน้าที่5อ่ะครูครับอันนี้ต้องเขียนกับดินสออย่างเดียวใช่มั้ยครับใช่มีที่ให้มีที่ให้ไฮไลท์ด้วยนะแล้วก็มีที่ต้องเขียนเพิ่มด้วยในย่อหน้าที่5อาจจะเขียนกับดินสอหรือสีเมจิกก็ได้ไฮไลท์กับเขียนแล้วครูผมโอเคไม่รับคนเลยครูผมก็เลยไม่เขียนด้วยโอเคมีใครถามครับตรงนี้ค่ะต้องเขียนภาพรวมใช่ไหมคะใช่ครับบริเวณตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะครูครูขอเขียนด้านล่างสุดเลยนะคะครูได้เขียนที่ว่างนี้ตรงไหนก็ได้ครูครับภาพรวมคืออะไรหรอครับครูครับหนูอ่านโจทย์เลยหมายถึงว่าภาพรวมในที่นี้หมายถึงเรื่องนี้ทั้งเรื่องอ่ะเรื่องนี้ทั้งเรื่องคุณครูแค่เขียนย่อว่าภาพรวมครับเดี๋ยวผมดูโจทย์แล้วผมไปตอบครับผู้สร้างขาไอ้ตรงที่หนูขีดเส้นใต้ที่เป็นสีเข้มๆอะค่ะครูอันนั้นที่ครูเคยบอกให้ขีดเส้นใต้นะคะครูใช่ครับถ้าขีดแล้วก็โอเคก็ถือว่าเป็นคำตอบไปแล้วครับโอเคค่ะครูสอนครับตรงที่ภาพรวมจงแสดงความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องเรารักประชาธิปไตยต้องจดลงในสมุดด้วยไหมครับไม่ต้องครับเขียนลงไปในหนังสืออย่างเดียวเลย okay, ไม่ต้องเขียนโจทย์ไม่ต้องเขียนโจทย์เนาะเขียนคำตอบอย่างเดียวโอเคครับครับแต่ว่าเขียนว่าคำว่าภาพรวมให้คุณครูหน่อยนะเขียนคำว่าภาพรวมให้คุณครูหน่อยครูครับข้อคิดคืออะไรเหรอครับข้อคิดคือสิ่งที่เราเอาไปเรียนรู้ได้เอาไปเนี่ยเอาไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้อ๋อครับเป็นคำสอนให้กับเราได้แบบเนี้ยเหมือนเวลายังคะครู
ในหน้านี้ค่ะยังครับยังครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเหลืออีกหนึ่งนาทีครับคุณครูจะเริ่มย้อนไปตั้งแต่หน้าที่หนึ่งนะสองนาทีหน้าที่สองสองนาทีหน้าที่สามสองนาทีข้อนี้คุณครูอาจหน้านี้คุณครูอาจจะให้เวลาสัก7นาทีเพราะว่าภาพรวมเนี่ยต้องใช้เวลาเขียนผู้สร้างเขามันมี16ย่อหน้าใช่ไหมอ่ะคะตอนนั้นหนูเข้าไม่ทันก็เลยไม่รู้13ย่อหน้าครับ13เหรอคะใช่ครับก็คือเพราะว่าบางย่อหน้าเนี่ยคุณครูไม่ได้นับอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าหนูเนี่ยถ้าหนูไม่ทำย่อหน้าตามคุณครูเนี่ยวันนั้นอ่ะคุณครูทำย่อหน้าให้ดูเลยนะแต่ว่าถ้าหนูไม่ได้ทำย่อหน้าให้คุณครูเนี่ยหนูจะยึดที่ครูเขียนว่าย่อหน้านี้นี้ไม่ได้นะเพราะว่าหนูต้องหาเอาเองเลยนะทีนี้นะค่ะโอเคโอเคว่าแล้วทำไมย่อหน้า12มันน้อยจังใครับคุณครูจะย้อนแล้วนะคุณครูจะเริ่มย้อนแล้วนะไม่ต้องย้อนได้ครับโอเคตอนนี้เวลาล่วงเลยมาอย่างพอสมควรแล้วย้อนแล้วนะครับอันนี้การบ้านเดี๋ยวค่อยดูต้องส่งเรื่องนะครับเดี๋ยวค่อยดูการบ้านเดี๋ยวอันนี้ก่อนหน้านี้นะหน้าแรกย่อหน้าที่1ถึง3คุณครูให้เวลา2นาทีในการทวนผมยังไม่เสร็จข้อ3ครับเอ้ยย่อหน้า3ทำไปเลย2นาทีนะครับหนูจะถ่ายไว้เลยเผื่อไม่ทันโอเคครูสิดะครูตรงที่ภาพรวมผมเขียนว่าความรู้ก็คือได้รู้ว่าประชาธิปไตยหนูไม่ต้องบอกหนูไม่ต้องบอกโอเคครับครับเดี๋ยวคุณครูอ่านคำตอบของเราเองครับอันนี้อะไรนะเปิดไมค์ใหม่ต้องส่งด้วยใช่ไหมครับถ่ายรูปส่งครับถ่ายรูปส่งเหมือนทั่วไปเลยถ่ายรูปหน้าหนังสือเราเลยนะครับการบ้านก็ต้องส่งด้วยใช่ไหมครับครับการบ้านเดี๋ยวค่อยไปทำเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวคุณครูชี้แจงก่อนจะหมดคาบอ๋อครับทำหมดเขตวันไหนครับการบ้านเหรอก็ส่งได้ส่งได้ก่อนที่คะแนนจะออกอ่ะส่งให้เร็วที่สุดอ่ะทำแล้วส่งเลยอะไรแบบเนี้ย
ถ้าคุณครูบอกว่าส่งตอนหลังปีใหม่อะไรแบบเนี้ยส่งได้ถึงหลังปีใหม่หนูก็จะไปทำตอนจะใกล้ๆส่งใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่นะคุณครูบอกให้ไปทำสองอาทิตย์นี้ก็ต้องทำสองอาทิตย์นี้ครับขอลิงก์ส่งหน่อยครับลิงก์ส่งอะไรเอ่ยที่เรียนวันนี้อะครับเดี๋ยวต้องรอสรุปการเรียนตอนเย็นเนาะคุณครูจะส่งให้ฝ่ายวิชาการครูถ้าทำไม่เสร็จก็ทำวันอาทิตย์ก็ได้ใช่ไหมครูได้ครับถ้าทำเย็นนี้ไม่เสร็จก็ทำวันเสาร์เช้าแล้วก็ได้ครับโอเคครับผมจะทำเรื่อยๆนะครับคุณครูบอกว่าการบ้านคือให้ทำเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ต้องทำเสาร์อาทิตย์นี้เลยอย่าบอกเลยว่ากำหนดส่งวันไหนเพราะว่าเราเรียนออนไลน์เนี่ยมันยืดหยุ่นได้เนาะส่งช้าส่งเร็วก็ให้ส่งแต่ว่าคะแนนก็อาจจะคนส่งเร็วเนี่ยก็น่าจะได้คะแนนดีกว่าคนส่งช้าไม่เอ่ยแบบนี้ไหมน่าจะใช่จะได้เยอะกว่าน้องแกให้เพื่อนมาเถอะความเร็วนะครูใช่แต่ว่าถ้าส่งเนี่ยก็คือผ่านทุกคนวันนี้ใช่ไหมนี่2นาทีจริงไหมครับครูจริงเนี่ยเหลืออีก 2-3 วิโอเคหน้าต่อไปนะครับถ้าผมเสร็จหมดแล้วผมก็จะมารบกวนในนี้นะครับครับครับรอชี้แจงการบ้านโอเคครับครับนานๆที่ครูจะให้การบ้านเนาะเราอย่าซีเรียสเนาะ ครูสังครับการบ้านหน้าไหนครับเดี๋ยวรอคุณครูชี้แจงนะไม่มีว่าหน้าไหนเดี๋ยวหนูต้องดูจากไฟล์นี้เดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์ไปให้ตอนเย็นขอบคุณครับมันเป็น mind mapping ที่เป็นรูปแบบใหม่คุณครูทำรูปแบบตั้งไว้แล้วหนูแค่เขียนคำตอบโลกหน้าที่13ไม่มีหรอคะไม่มีครับแต่ว่ามันก็สามารถใช้คำตอบได้ในคำตอบสุดท้ายอะครับครูคะการบ้านครูส่งให้ไหนคะครูให้ส่งภายในเสาร์อาทิตย์นี้วันไหนก็ได้ไม่ค่ะครูการบ้านครูส่งให้ตอนไหนคะอ๋อเดี๋ยวคุณครูชี้แจงเลยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะช่วงก่อนเนี่ยช่วงเย็นเย็นเวลาคุณครูประจำชั้นก็ส่งเป็นลิงก์ให้อ่ะใช่ไหมเอ่ยห้องเราคุณครูประจำชั้นส่งลิงก์ให้ไหมเอ่ยส่งรับได้ค่ะโอเคนั่นแหละหนูก็ลองไปดูในโฟลเดอร์ป.3เนาะคุยถึงครูแต่แบบน้องมันต้องไปมีหัวครูครูสร้างขอไปย้อนหน้าที่10หน่อยค่ะเดี๋ยวรอครับเพราะว่าเป็นไปตามน้องมันต้องไปอีเมลเดี๋ยวหนูก็แคปไว้เดี๋ยวหนูก็แคปไว้การบ้านหนูแคปไว้ได้เลยก็ iPad เราใช้อีเมลนุดมือถือครูก็ต้องใช้อีเมลครูก็ใส่อีเมลไปเลยมันก็จะเปิดได้ทำอีเมลตัวเองไม่ได้ก็อีเมลใส่อีเมลคนอื่นไปเลยใส่อีเมลพ่ออีเมลแม่ไปเลยมันก็ได้หมดอ่ะอีเมลใครก็ได้หน้าต่อไปนะครับThank you.
ครูซันครับครับเมื่อกี้ผมหลุดครับเนี่ยทำต่อเลยทำเสร็จแล้วยังเอ่ยยังครับเดี๋ยวข้อที่10ครับดูเลยย่อหน้าที่10เดี๋ยวคุณครูซันค่อยย้อนกลับไปหน้าที่2ให้หนูหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยย้อนได้ครับเดี๋ยวย้อนครั้งที่3จะเหลือแค่หน้าละ1นาทีนะครับย้อนครั้งที่3เนี่ยจะเหลือแค่หน้าละ1นาทีนะครับครูคะการบ้านทำในสมุดเหรอคะใช่ครับเขียนวันที่ตั้งไว้เลยก็ได้ใช้สมุดแนวนอนนะครับเดี๋ยวใช้สมุด2หน้าเลยถ้าของใครเป็นหน้าคู่ได้นะใช้สมุดเป็น2หน้าเลยแต่ถ้าของใครทำเป็นหน้าคู่ไม่ได้เนี่ยหนูเปิดข้ามไปเลยหนูเปิดข้ามไป1หน้าแล้วใช้เป็น2หน้านะครับเดี๋ยวคุณครูชี้แจงเดี๋ยวอีกแป๊บนึงคุณครูชี้แจงโอเคค่ะคุณซันครับใช้กระดาษลายเส้นได้ไหมครับทำไมสมุดเราหมดแล้วหรอไม่หมดดีครับแล้วเดี๋ยวพอใช้กระดาษแล้วหนูต้องเอาไปแปะในสมุดอีกโอเคไหมเอ่ยโอเคครับได้กระดาษไม่มีเส้นก็ได้นะกระดาษไม่มีเส้นก็ได้ย้อนครั้งที่3นะครับหน้าละ1นาทีนะครับย้อนครั้งที่3หน้าละ1นาทีครูย้อนหน้าที่4นี่คือจะครูครับครูครับอันนี้ครูต้องจดเหรอครับอะไรนะอะไรถามไหมครับอะไรนะ EQ จดไหมครับก็ไม่ต้องจดโจทย์ไงก็คือเราตอบไปเลยเอา EQ EQ ได้ทำยังไงหมดไหมคือคำตอบนั้นก็คือให้ไฮไลท์นี่นะให้ไฮไลท์คำตอบไฮไลท์เฉยๆครับไฮไลท์ขีดเส้นใต้แบบนี้ครับไม่ต้องจดไม่ต้องจดบันทึกลงสมุดหรือใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวถ่ายรูปหน้าหนังสือมาให้คุณครูได้เลยนะครับ
ครับแต่ว่าข้อสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยในภาพรวมอะครับอันนั้นคือต้องเขียนตอบนะครับต้องเขียนตอบที่ว่างๆของหน้า29ครับมันต้องคำตอบอยู่ย่อหน้าสิบมากคำตอบอยู่ในเนื้อหาอยู่แล้วครับใช่คำตอบอยู่ในเนื้อหาค่ะแต่ว่ามันอยู่ในเนื้อหาด้านย่อหน้าสิบไหมอ่ะที่ย่นหมายถึงว่าข้อไหนอะครับใช่ข้อสิบนั่นเองข้อสิบเหมือนกันข้อสิบเนาะเดี๋ยวไปดูข้อย่อหน้าสิบใช่ไหมอ๋อมันมีย่อหน้า12ด้วยใช่ครับเนี่ย11 12แล้วก็ภาพรวมครับภาพรวมเนี่ยหัวข้อภาพรวมเนี่ยต้องเขียนตอบครับอ๋อย่อหน้า12คนที่โอเคนะครับเดี๋ยวคุณครูขอไปย่อหน้า1ใหม่เดี๋ยวคุณครูมาถึงย่อหน้านี้อยู่แล้วนะครับโอเคครับไม่เป็นไรค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคไม่เป็นอันนี้เลยไม่เป็นไรเนี่ยตามนี้คุณครูกำหนดไว้เลยได้อยู่ครับโอเคไปหน้า2ต่อนะครับ1นาทีนะครับผู้สร้างคะหมายถึงการบ้านนะคะต้องแบ่งหน้ากระดาษสองแบบนี้เหรอคะใช้สมุดสองหน้าใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูชี้แจงเดี๋ยวเหลือเวลาอีกคุณครูชี้แจงคุณครูไปหน้าถัดไปนะครับเหมือนย่อหน้าที่สิบเมื่อกี้ประชาธิปไตยหมายความว่าอย่างไรเนี่ยในย่อหน้าที่สิบเนี่ยมีเป็นคำอธิบายอยู่แล้วนะคุณครูว่านะให้ไฮไลท์คำอธิบายนั้นได้เลยคุณครูขอไปหน้าสุดท้ายเมื่อกี้นะครับโอเค1นาทีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายการบ้านนะครับเขียนวันที่รอในสมุดเลยใช่ไหมครับได้เลยครับครับโอเคเนาะเดี๋ยวคุณครูสต็อปหน้าจอก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเตรียมสมุดยังไงเดี๋ยวคุณครูจะทำพิมพ์ให้ดูเดี๋ยวคุณครูจะทำหน้าของคุณครูเองให้เป็นตัวใหญ่โอเคสมุดเราเตรียม2หน้าแบบนี้เลยนะเห็นไหมเตรียม2หน้าแบบนี้เลยนะถ้าของใครเป็นแบบว่ามันค้างอยู่หน้าแบบนี้ถ้าของใครมันค้างอยู่หน้าเดียวแบบนี้ให้เราเปิดข้ามไปเลยเปิดข้ามไปเลยนะหน้านั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาย้อนเดี๋ยวกี่นาทีอะไรนะครับเข้าใจไหมเอ่ยใช้2หน้าคู่แบบนี้นะครับการบ้านคู่แบบนี้เด็กๆเห็นนะครับโอเคครับว่าไงครับเลขกี่นาทีหมายถึงเลขกี่นาทีอะไรเอ่ยครับจะหมดคาบหรอเลข8นาทีจะหมดคาบครับฟังรู้ก่อนใช้สมุดหน้าคู่แบบนี้นะครับเขียนวันที่แค่หน้าใดหน้านึงนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นแผ่นผังเป็นรูปก้างปลาอยู่มาดูว่าแผ่นผังเป็นอย่างไรนะครับโอเคแผ่นผังก็คือจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่คือการบ้านของเรานะครับข้างบนเนี่ยข้างบนสมุดเราก็ต้องเขียนว่าอ่านรู้เรื่องเขียนวันที่ก่อนเขียนวันที่บนสุดใช่ไหมแล้วก็มาเขียนต่ออย่างวันที่ก็คืออ่านรู้เรื่องเรารักประชาธิปไตยแล้วก็วาดแผนผังเป็นก้างปลาแบบนี้เลยเนื้อหาโดยภาพรวมก็คือเสนอเนื้อหาเข้าใจไหมมันกลุ่มรักพีพีคุณครูแยกให้ไปแล้วว่ากลุ่มรักพีพีเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีนโยบายอะไรมีสมาชิกใครบ้างอะไรแบบนี้กลุ่มรักพีพีพีมีสมาชิกใครบ้างมีเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรอะไรแบบนี้แต่ละกลุ่มคุณครูแยกให้แล้วเนาะข้อมูลของแต่ละกลุ่มให้พวกเราสรุปนะครับแล้วก็ที่เป็นหางปลาที่เป็นหางปลาเห็นไหมเอ่ยให้เขียนว่าในเรื่องนี้ทั้งเรื่องเลยเนี่ยมีความน้องว่ามันเหมือนธนูมากกว่าเลยนะคะเหมือนอะไรนะเหมือนธนูไหนเอ่ยธนูนี่ไงหัวปลาคุณครูแค่ไม่ได้ใส่ลูกตาปลาอย่างเดียวมันเหมือนธนูจริงไอ้ลูกธนูปลาอันนี้ก้างปลาเห็นหรือยังอ๋อครูมันเหมือนถ้าตัดไอ้ก้างปลาออกนะครูเหมือนเลยครูอ๋อโอเคตัวละครฟังคุณครูก่อนเนื้อหาโดยภาพรวมก็คือตรงนี้เนาะตัวละครมีใครบ้างในเรื่องนี้หนูทำขีดแยกออกจากหางปลาได้นะตัวละครมีใครบ้างเขียนเลยนะทำเหมือนของคุณครูแต่ไม่แบบรูปร่างนะครับทำรูปร่างแบบของคุณครูเลยนะครับแต่ว่าใส่เนื้อหาไปบริเวณนี้คุณครับทำรูปร่างแบบอื่นได้ไหมอ่ะไม่ได้คุณครูจะเอารูปแบบนี้เนาะต้องฝึกนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีรูปร่างแบบสมองด้วยแบบสมองแบบขึ้นอยากในสมองอะไรแบบเนี้ยโอเคครับน้องไม่เติมก้างปลาเลยไหมอ่ะไม่ได้หนูต้องเติมก้างปลาไม่นั้นเดี๋ยวมาก้อนเมฆมาอีกไม่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูปิ้นก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์ให้ได้เลยนะคุณครูส่งไฟล์นี้ให้ได้เลยปิ้นได้ไม่ปิ้นได้หรือใครอยากจะเอาส่วนตัวก็ทักแชทส่วนตัวคุณครูมาได้นะครับเดี๋ยวคุณครูส่งให้นะครับใครมีอะไรสงสัยบ้างจะถามอะไรนะครับพูดแต่เสียงมันขอสักไปเลยไม่ได้ยินเหรอวินไม่ได้ยินที่หางปลาได้หรอครับที่หางปลาคือให้เขียนตัวละครมีใครบ้างครับเนี่ยมีก้างที่หางออกมาแล้วยังตัวละครของเราครับครับปิ้นได้หรอครับเช่นคุณครูใช่ไหมคะคุณครูอะไรนะครับเช่นคุณครูใช่ไหมใช่ครับปริ้นได้ไหมคุณครูว่าไม่ควรปริ้นน่ะไม่ควรปริ้นอยากจะให้เราวาดลงสมุดมากกว่าได้แน่เนาะไม่ควรปริ้นเนาะถ้าปริ้นมาดูได้แต่ว่าถ้าปริ้นแล้วแปะแล้วเขียนลงในเนี่ยคุณครูว่าไม่ค่อยโอเคเนาะครูแล้วเราต้องระบายสีตรงที่ตกแต่งให้สวยงามแล้วกันระบายสียังไงก็ได้ตกแต่งให้สวยงามระบายสีในกรอบแล้วกันนะครูเหมือนเดี๋ยวมันได้ครับตกแต่งด้านล่างถ้าเสร็จแล้วนะครูได้ตกแต่งให้สวยงามตกแต่งยังไงก็ได้อย่าให้แบบว่าตัวอักษรที่เราเขียนมาเนี่ยคุณครูอ่านไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยไม่เอานะเวลาตกแต่งเนี่ยก็ให้ตัวอักษรที่เราเขียนมาเนี่ยคุณครูอ่านเห็นด้วยอ๋อครูผมบอกแล้วเดี๋ยวผมตกแต่งแบบนี้แหละโอเคมีใครจะถามอะไรคุณครูบ้างแล้วเดี๋ยวจะได้พักแล้วจะได้เข้าคาบโฮมรูมมีไหมเอ่ยมีใครจะถามอะไรคุณครูบ้างเอ่ยไม่มีแล้วนะครับโอเคโอเคนะสำหรับวันนี้ถ้าไม่ได้สงสัยตัวแทนหัวหน้าบอกชั้นเรียนเลิกชั้นเรียนได้เลยสวัสดีค่ะครูกันกิวบอกว่าเรียนนักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณและสวัสดีเจอกันวันจันทร์ปิ้นไปดูนะคะได้ครับเจอกันวันจันทร์ครูส่งภาพนั้นมาด้วยนะครูได้ครับภาพเอ้ยไม่ใช่ห้องรูมพวกเราเตรียมไปห้องรูมได้เลยนะออกจากห้องได้เลยถ้ามีสมุดโอเคครับครูแต่จะน้องทักไลน์ครูไปครูต้องอ่านนะ Dang what day